เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่25ข้อใดตีความคำว่าสมาร์ทได้ตรงกับความตั้งใจของผู้เขียนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้โรงพยาบาลและหน่วยงานในสังกัดมีความทันสมัยก้าวเข้าสู่สมาร์ทฮอสพิทอลในยุคใหม่นี้หน่วยงานต้องมีการทำงานที่มีคุณภาพรวดเร็วปลอดภัยด้วยระบบดิจิตอลและเทคโนโลยีทันสมัยพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมคำว่าสมาร์ทเนี่ยนอกจากสมาร์ทฮอสพิทอลแล้วน้องเคยเห็นสมาร์ทอะไรอีกบ้างเช่นสมาร์ทเฮาส์และสมาร์ทวอชอย่างนี้ใช่ไหมโอเคแล้วลองมาอ่านต่อสมาร์ทฮอสพิทอลในยุคนี้หน่วยงานต้องมีการทำงานที่มีคุณภาพรวดเร็วปลอดภัยด้วยระบบดิจิตอลและเทคโนโลยีทันสมัยน้องคิดว่าคำว่าสมาร์ทเนี่ยมันหมายถึงการมีคุณภาพรวดเร็วปลอดภัยหรือมันหมายถึงการทำงานด้วยระบบดิจิตอลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยถ้ามันจะเชื่อมกับสมาร์ทถ้ามันเป็นสมาร์ทเดียวกับสมาร์ทเฮาส์กับสมาร์ทวอชเนี่ยมันค่อนข้างจะเหมาะสมกับความเป็นดิจิตอลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากกว่าเรื่องนี้เนาะแล้วมันก็ค่อนข้างสอดคล้องที่บอกว่าในยุคใหม่นี้เพราะในยุคใหม่เนี่ยการเน้นด้านเทคโนโลยีอ่ะก็เป็นเรื่องที่น่าจะถูกต้องเนาะดังนั้นสมาร์ทก็ต้องตรงกับการใช้ระบบดิจิตอลและเทคโนโลยีทันสมัยในระบบการทำงานโอเคสรุปน้องจะตีความจากคำหนึ่งอ่ะน้องน่ะพยายามจะดูหลายๆอย่างคือดูความหมายของตัวมันเองในที่นี้ถ้าสมาร์ทมันแบบอาจจะแปลว่าแบบฉลาดดูดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าน้องต้องเคยเห็นสมาร์ทอย่างอื่นน้องจะเอามาช่วยได้แล้วก็ดูบริบทรอบๆด้วยว่าเขาอะพูดถึงเรื่องอะไรแล้วข้อไหนอะเหมาะสมที่สุดเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้นั้นล้ำค่าโปรดจัดเวลาไว้เรียนรู้